ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้พ่อเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาน้องๆ นะครับที่ชื่นชอบการประกวดนะครับปลากัดป่ามาชมนะฮะวิธีการนำปลาลงประกวดนะครับแล้วก็เยี่ยมชมงานประกวดนะฮะการประกวดปลากัดป่านะครับบางแสนสี่นะครับเอาครับไปติดตามรับชมกันเลยครับการลงทะเบียนนะครับในการสมัครการประกวดนะครับปลากัดป่าแล้วก็จะมาที่จุดรับลงทะเบียนนะครับเพื่อนำหมายเลขนะฮะหมายเลขที่เราจับได้นะครับไปติดเรียงติดโหนของเราเดี๋ยวไปดูนะว่าผมจะได้หมายเลขอะไรบ้างนะครับสำหรับน้องๆ นะฮะที่ชื่นชอบการประกวดนะฮะก็สามารถสมัครได้นะครับทั้งทางออนไลน์นะครับตาม Facebook ที่มีการเปิดรับสมัครงานนะครับแล้วก็นะฮะมาสมัครหน้างานได้นะครับซึ่งวันนี้ผมสะดวกในการมาสมัครหน้างานนะครับเรียบร้อยนะอันนี้ค่ะครับบ้านปลากัดระยองครับ089 09 44750นามคำพาครับผมอันนี้นะครับก็เป็นใบสมัครพร้อมเบอร์นะครับซึ่งได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการสมัครนะฮะก็จะได้เบอร์นะฮะเบอร์มาติดเหลี่ยมติดโหลนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงปลากันครับหลังจากที่เราได้เบอร์มานะครับก็ทำการติดที่เหลี่ยมที่โหลของเรานะครับสำหรับสีนะฮะของน้ำแต่ละงานก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะครับก็ดูที่โต๊ะสมัครนะครับเขาจะบอกไว้นะครับว่าควรใช้วิธีการติดแบบไหนแล้วก็ใช้น้ำสีประมาณไหนนะครับวันนี้ผมก็มา4ตัวนะครับมีใต้2ตัวนะจูเนียร์แล้วก็ลายไทยนะครับวันนี้เป็นวันลงปลานะครับเป็นวันเสาร์นะครับส่วนวันตัดสินจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะซึ่งเป็นวันที่จะทําการตัดสินนะครับการประกวดปลาเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงที่กรรมการกำลังให้คะแนนนะฮะอันนี้ก็เป็นกองเชียร์นะครับที่นำปลามาประกวดนะครับก็มีการลุ้นนะฮะมาลุ้นกันนะครับก็มีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็มีคนที่ผิดหวังนะฮะในส่วนของผมเองนะฮะที่ลงไว้4ตัวก็ตกรอบ2นะฮะทั้งหมดทั้ง4ตัวนะครับตกรอบทั้ง4ตัวนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพาชมนะครับงานประกวดปลากัดป่านะฮะก็เหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ